เราจะมาทำดาร์กช็อกโกแลตสเปรดนะครับสูตรนี้มากับรสชาติของพีนัทบัตเตอร์ครับเราสามารถใช้เป็นไส้ขนมนะครับทาขนมปังหรือว่ารับประทานกับไอศกรีมก็ได้และเรายังสามารถทำใส่ขวดโหลนะครับมอบให้เป็นของฝากในช่วงเทศกาลสำคัญก็ได้เช่นเดียวกันครับคนให้น้ำตาลละลายดีนะครับพอส่วนผสมของเราเริ่มเดือดยกออกจากความร้อนเลยครับดาร์กช็อกโกแลตของผลในวันนี้นะครับเนี่ยฮะถ้าเปิดดูเผินๆจะเห็นว่าผิวของเขาจะเป็นเหมือนขาวๆนะครับเป็นอาการที่เรียกว่าช็อกโกแลตบลูมนะครับไม่มีปัญหาครับใช้ได้ครับพอโดนความร้อนตัวไขมันที่เคลือบอยู่ก็จะละลายเองครับพอใส่ลงไปนะครับเราเขย่าหม้อเบาๆครับผมแล้วก็ให้ช็อกโกแลตแช่อยู่ในตัวซอสเป็นเวลา3นาทีครับเราคนแล้วช็อกโกแลตก็จะละลายนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่เนยเย็นที่หั่นเป็นก้อนเล็กๆนะครับตามด้วยพีนัทบัตเตอร์เราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก็พร้อมใช้งานแล้วครับเรียบร้อยครับรับประทานกับอะไรก็อร่อยเอาใจคนชอบรสชาติของดาร์กช็อกโกแลตที่มาพร้อมกับพีนัทบัตเตอร์นะครับถ้าเราเก็บที่อุณหภูมิห้องนะครับสามารถเก็บได้5วันเก็บแช่เย็นได้3เดือนลองทำกันดูครับ